สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกระผมอดิศรเพียงเกตพร้อมด้วยท่านอดีตส.ส.อาคมสุวรรณนกเราทั้งสองคนวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการตรงไปตรงมาประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายน2563สวัสดีครับสวัสดีครับประเด็นที่อยากจะสนทนามีหลายเรื่องแต่เรื่องสำคัญที่ทุกท่านสนใจสังคมสนใจไม่ว่าภายในประเทศหรือต่างประเทศคือกรณีที่ท่านดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยมีชื่อปรากฏในฐานะผู้ร่วมงานเสวนาแบบทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom ในเวทีโลกโดยรับเชิญให้ร่วมวิเคราะห์การปรับตัวทางเศรษฐกิจและธุรกิจของโลกหลังสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ในหัวข้อ The Post COVID-19 World is the Coronavirus Pandemic Reshaping the Global Order ทั้งนี้นอกจากนายทักษิณยังมีอีกรายชื่อร่วมเสวนาอีก6คนด้วยนี่เป็นหัวข่าวที่สะเทือนพอสมควรนี่ข่าวอย่างนี้ออกมานี่แล้วประเทศไทยอยู่ยังไงก็ไม่ประเทศไทยอยู่อย่างไรคือท่านทักษิณชินวัตรท่านก็ออกจากประเทศไทยเราไปด้วยเหตุที่ถูกยึดอำนาจเนี่ยนะพูดกันตรงๆนะโดยพลเอกสนธิบุญยกลินแล้วก็ยึดเงินทักษิณไป 46,000 ล้าน 46,000 ล้าน14ปีแล้วคือเนี่ยที่ผมมาตั้งปัญหาประเทศไทยอยู่ไงนี่ผมหมายถึงว่าไอ้ผู้นำประเทศไทยที่เป็นกันอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะมันอยู่ยังไงตกลงนะก็ทำไมเขาไม่เชิญประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะเป็นหัวหน้าเศรษฐกิจด้วยนี่ประยุทธ์ทำไมไม่เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประเทศไทยหรือว่ารัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพวกวิมือดังนั้นเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้เห็นก็ตามจับตามไล่จับพยายามทำลายชื่อเสียงทักษิณชินวัตรมาโดยตลอดก็ทำทุกอย่างแม้กระทั่งถอดยศเขาริบทรัพย์เขาริบเงินริบทรัพย์ริบอะไรต่ออะไรแล้วแต่ทำลายชื่อเสียงเขาทุกอย่างเท่าที่จะเป็นไปได้ทำทุกอย่างเท่าที่อดีตนายกรัฐมนตรีคนอื่นๆก็ไม่ถูกกระทำเหมือนลักษณะนี้ใช่นะก็ขนาดอย่าง30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยนะสามชาติชาติให้รางวัลก็ให้รางวัลที่ทักษิณทำนะเขาว่า ไอ้งานสาธารณสุขเกี่ยวกับประกันสุขภาพทั่วหน้าของประเทศไทยได้รับรางวัลที่ประยุทธ์ไปรับนะนั่นมันงานนู่นนะมันไม่ใช่เพิ่งประยุทธ์ทำแต่ประยุทธ์เองนะพูดเย็งๆอยู่ในเมืองไทยบอกว่าทำให้โรงพยาบาลขาดทุนปนปี้จะล่มจะอะไรไปพูดไปนู่นแต่ว่าพอลูกเขายกย่องให้รับรางวัลเพราะไอ้โครงการ30บาทรักษาทุกโรคนี้อ่ะไปรับตามหน้าบานเดียวคือการเสวนาครั้งนี้จะไม่ได้ไปประชุมพร้อมกันจะใช้เทคโนโลยีทางเฟซบุ๊กเนี่ยทางมือถือเราเนี่ยใช้โปรแกรม Zoom ต่างคนต่างอยู่ก็เหมือนนัดเวลาเดียวกันทุกคนอยู่ในที่ตั้งครับแต่ว่าใช้แบบว่าเขาเรียกเหมือนอะไรเขาเรียกเทเลคอนเฟอเรนซ์อะไรทำนองนี้นะแล้วก็หมายความว่าถ่ายเข้าไปแล้วก็ประชุมกัน5คน10คน50คนได้เทคโนโลยีทุกวันเนี่ยโดยไม่ไปประชุมร่วมกันเพราะว่าโควิดนี่ต้องมีระยะห่างไม่ต้องไปนั่งแห่งเดียวกันตามที่รายชื่อนะครับมีทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นนายจอร์จโยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประเทศสิงคโปร์นายเลมอนเคนลี่อดีตคณะกรรมการตำรวจนครนิวยอร์กนายเดวิดอเดนแมนอดีตเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกาประจำสหรัฐสิงคโปร์นายเจฟฟี่ฟานออเดนอดีตผู้นำพรรคอนุรักษ์นิยมของประเทศอังกฤษนายพรเรสเลอร์อดีตประธานสมาพันธ์อุตสาหกรรมอังกฤษนายอดุลอาซิสอันเฮลาอิซีประธานกรรมการบริหารของธนาคารกรันอินเตอร์เนชั่นแนลนี่นะครับมีแต่ตัวเบิ่มๆนะเนี่ยนะนี่คือกำหนดระยะเวลากันว่าอย่าเวลาจะจัดในวันที่11มิถุนายน2563เวลาในประเทศไทยใน19นาฬิกาที่สิงคโปร์เนี่ยอาจจะช้ากว่าเราหนึ่งสิงคโปร์ก็ต้องเป็น20ถ้าเป็นอังกฤษอเมริกาก็ว่ากันไปตามระยะเวลานั้นนะครับมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมไหมนี่เขามีนี่ว่า 8.00 นตรงกับเวลานิวยอร์ก
แล้วก็ 13.00 นลอนดอนครับเวลาเดียวกันนี่แหละนี่เวลาเดียวกันเนี่ยตรงกันนี่แหละ15.00 นริยาดเนี่ยคือซาอุดีครับซาอุดีอาระเบีย 18.00 16.00 นดูไบ 20.00 นสิงคโปร์นี่คือเวลาที่มันตรงกันทั้งโลกแต่ในประเทศเนี่ยตรงกับเวลา19นาฬิกาแต่ประเทศไทยเรานี่19นาฬิกาวันที่11มันตรงกับวันอะไรเนี่ยวันนี้วันที่8วันที่11ตรงกับวันที่พฤหัสวันพฤหัสนะพฤหัสบดีนะครับก็เป็นข่าวใหญ่แหละเป็นข่าวใหญ่ต้องเป็นข่าวใหญ่เรื่องนี้คือเขาจะมีข้อสถานการณ์การปรับตัวทางเศรษฐกิจแบบ New Normal ที่เราพูดกันนี่นะของโลกมันได้รับผลกระทบอะไรทำไมท่านทักษิณชินวัตรเนี่ยซึ่งทั้งฝ่ายศักดินาฝ่ายอมัตตยานี่เกลียดมากพออยากฆ่าทิ้งน่ะพออยู่ในตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งก็อยู่ในตำแหน่งก็รอบสังหารไป4ครั้งแล้วอันนี้เป็นเรื่องจริงครับท่านผู้ชมครับจริงเรื่องจริงแต่มันกำจัดไม่ได้ไงขนาดก็ขนาดยอมระเบิดไอ้เครื่องบินทิ้งเป็นล้ำอ่ะคิดดูดิน้อยใช่ไหมเลยแล้วครั้งสุดท้ายก็ที่ว่าไอ้รถคาร์บอมอ่ะนั่นระเบิดเต็มคันเลยนะรถคันนั้นอ่ะครับดินกระสุนดินดำอยู่เต็มเลยนะในนั้นอ่ะคือวิเคราะห์การปรับตัวทางเศรษฐกิจเพราะโลกทั้งโลกเนี่ยมันได้รับผลกระทบจากโควิด-19มันเป็นผลสะเทือนมากประมาณ100ปีมานี้นะมีผลสะเทือนว่าการเคลื่อนไหวการไหลหมุนเวียนของเศรษฐกิจของโลกปกติประเทศนี้ซื้อสินค้ากอไก่ไปประเทศนี้นะครับมันสะดวกสบายนี่พอมีไวรัสโควิด-19มาทุกอย่างที่เคยสะดวกสบายมันสะดุดต้องหยุดหมดสะดุดแล้วมันจะทำยังไงนะเขาจะได้วิเคราะห์กันเรื่องธุรกิจของโลกเรื่องเศรษฐกิจของโลกมันจะถึงขั้นล้มละลายไหมประเทศไทยเป็นยังไงประเทศไทยจะยืนได้ด้วยขาของตัวเองหรือเปล่าสหรัฐอเมริกาที่ว่าแน่ๆเป็นยังไงจีนเป็นยังไงสิงคโปร์เป็นยังไงก็ผมว่าก็น่าจะสนใจนะเรื่องนี้นะน่าจะน่าสนใจมากครับวันที่11มิถุนายน2519ก็ติดตามกันทั้งสื่อประเทศไทยไทยรัฐเดลินิวหนังสือพิมพ์ทั้งทีวีเนี่ยถือว่าข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่แหละแต่ว่าข่าวนี้ทำให้ประยุทธ์จันทร์โอชานี่อาจจะเป็นลมก็ได้นะหัวใจวายเลยก็ได้นะแต่ว่าพวกจนยันปกครองไทยเนี่ยดูจะหาทางปิดข่าวนี้มันปิดไม่อยู่นะครับก็นี่แหละทั้งที่ปิดไม่อยู่เนี่ยแต่พยายามทำให้แบบว่าคอยดูสิพอถึงวันก็นะเรื่องจะให้สถานีโทรทัศน์อะไรถ่ายทอดไม่มีอยู่แล้วมีอย่างเดียวผมว่าประชาชนต้องตามฟังต้องตามหาตาม YouTube ตามอะไรไปทางโทษนะครับด้วยความเคารพสถานีโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูเลยนะผมไม่เสียเวลากับเขาเลยผมรู้เรื่องต่างๆจากมือถือเดี๋ยวนี้ผมเป็นทาสมือถือพูดง่ายๆเช็คข่าวต่างๆเนี่ยเช็คจากมือถือหมดไม่ว่าใครความเห็นยังไงหนังสือพิมพ์เราก็อ่านที่นี่คือทีวีเราก็ดูที่นี่ไงครับคือแทนที่จะก็เรียกว่าเรื่องอย่างนี้นะมันหลังจากโรคร้ายที่ระบาดทั่วโลกในเวลาเดียวกันเนี่ยไม่ว่าตะวันออกหรือตะวันตกทุนนิยมหรือสังคมนิยมหรืออะไรนิยมเนี่ยล้วนแต่เจอโรคนี้เหมือนกันหมดทั้งโลกโลกเนี่ยหยุดชะงักกับไอ้โรคนี้หมดทั้งโลกเลยนะแต่พอหลังจากโรคนี้เบาบางลงเนี่ยและจนกระทั่งว่าบางแห่งก็ถือว่าหมดกันแล้วนิวซีแลนด์หมดแล้วนะเขาประกาศหมดแล้วนะไม่มีแล้วเขาประกาศอย่างนั้นเลยนะประกาศโควิด-19ไม่มีแล้วประกาศหมดแล้วของเขาเด็ดขาดไปเลยวันนี้ฝรั่งเศสก็รู้สึกว่าติดเชื้ออยู่อีก20กว่าคนหรืออะไรเนี่ยมันเขาถือว่าน้อยแล้วนะดังนั้นคนจะออกไปกินอาหารกันตามร้านปกติแล้วไปเที่ยวริมทะเลไปอะไรกันตามปกติแล้วเขาเปิดกันไปอย่างนั้นหมดแล้วนะทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่มนุษย์จะต้องคิดก็คือเศรษฐกิจข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเศรษฐกิจทุกประเทศอยู่ในสภาพช็อกกันไปหมดใช่ไหมหยุดหมดพังพินาศกันสักขนาดไหนดังนั้นพวกเขาเรียกว่าผู้นำทางการเมืองของโลกเนี่ยเขาต้องคิดคลายครวญว่าจะต้องหาความคิดจากบุคคลที่มีประสบการณ์มีวิชาการมีอะไรต่ออะไรคือคนเก่งๆคนดังๆมาใช่ไหม
ในด้านต่างๆนะและที่สำคัญนะรัฐมนตรีต่างประเทศอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์นะอดีตคณะกรรมการตำรวจนิวยอร์กนี่ถือว่าบิ๊กมากนะตำรวจนิวยอร์กนี่ไม่ใช่ธรรมดานะคือพูดง่ายใหญ่กว่าผบ.ตร.ประเทศไทยอีกนะพูดถึงว่าภาระงานอะไรต่ออะไรของเขาเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวกว่าเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำสิงคโปร์อดีตนะหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมอังกฤษอดีตประธานสมาพันธ์อุตสาหกรรมอังกฤษแล้วก็ประธานอันนี้ประธานเลยนะยังเป็นอยู่นะนี่คนเนี้ยประธานกรรมการธนาคารประธานกรรมการบริหารธนาคารกรรมอินเตอร์การอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยนี่คือตัวหนอกกลางครับตอนนี้เอาละคำนี้แปลเอาใช่ไหมครับเอาเปอร์เซียแล้วเนี่ยหมายความว่านี่บิ๊กคือผู้คุมเศรษฐกิจโลกอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะดังนั้นก็ต้องจัดการนำบุคคลสำคัญเหล่านี้เข้ามาวิเคราะห์เพื่อให้เห็นทิศทางของโลกต่อไปข้างหน้าผมยังว่าดร.ทักษิณชินวัตรของเราเนี่ยอยู่ในฐานะผู้ลี้ภัยคนหนึ่งนะลี้ภัยจากเผด็จการทหารไทยเนี่ยจากประเทศไทยเนี่ยมาอยู่เขาเชิญให้เข้าร่วมเสวนาด้วยนี่ร่วมสนทนาด้วยร่วมชี้ทิศนำทางให้กับโลกด้วยผมจึงตั้งปัญหากับท่านอิศรที่แรกว่าเอ๊ะแล้วประเทศไทยอยู่ไงวะคือสายตาของโลกชาวโลกทั้งหลายทั้งปวงนี่มองท่านทักษิณไม่เหมือนกับประยุทธ์จันทร์โอชามองไม่เหมือนกับทางการที่ไปเพิกถอนพาสปอร์ตเขาอะไรต่างๆนะตามทุกอย่างตามฆ่าตามล้างตามล่าตามล้างว่าจะจับตรงโน้นว่าจะจับตรงนี้นะผมว่าเวลา11นาฬิกาเอ้ยวันที่11มิถุนายนนี่อยู่ที่ไหนก็คงตามได้ไปจับเขาสิถ้าทางการยังบอกว่าคุณทักษิณนี่เป็นคนเลวร้ายสายตาชาวโลกเขายกย่องว่าต้องฟังความคิดเห็นคนนี้ไงว่าเศรษฐกิจโลกที่มันผลกระทบนี่ลองฟังทักษิณชินวัตรพูดสิทำไมไม่ฟังประยุทธ์จันทร์โอชานี่แหละครับเห็นแล้วว่าสายตาทั่วโลกเนี่ยเขาไม่ได้มองมาที่ประเทศไทยเลยเขามองว่าคนที่พัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีตได้เนี่ยเขามองไปถึงทักษิณชินวัตรอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้มีสอนจำได้ไหมเมื่อก่อนสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เที่ยวเป่าร้องให้คนไทยได้ยินกันว่ากำลังให้ตำรวจสากลตามจับทักษิณอยู่เสร็จแล้วอยู่มาตั้งตำรวจสากลที่ปารีสเขาแถลงออกมาเขาบอกว่าเรื่องของดร.ทักษิณเป็นเรื่องการเมืองเขาไม่เกี่ยวข้องครับคือไอ้พวกไอ้ผู้นำทางการเมืองไทยเนี่ยนะมันก็ได้แต่หลอกคนไทยยังไงใช่ไหมหลอกคนไทยอย่างนู้นอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยนานาชาติเขามองคุณทักษิณอีกอย่างหนึ่งเขาเห็นว่านำทางการเมืองแล้วเมื่อแล้วมีเรื่องหนึ่งนะที่ผมอันนี้ผมแค่จำได้แต่ว่าผมไม่รู้เมื่อวันเดียวเลยคือ EU เนี่ยคือสหภาพยุโรปเนี่ยนะเขาประกาศเป็นของ EU ทั้งหมดเลยนะเขาแถลงเลยว่า EU ไม่ยอมรับว่าคุณทักษิณนี่ถูกล้มล้างออกจากตำแหน่งนะก็ถือว่าอย่างนั้นนะครับเขาไม่ยอมรับเลยว่าการที่เกิดรัฐประหารปีนั้นนะเขาไม่ยอมรับการรัฐประหารใช่เขาไม่ยอมรับการรัฐประหารดังนั้นเมื่อไม่ยอมรับการรัฐประหารเท่านั้นนะความสัมพันธ์ที่สหภาพยุโรปจะมีกับประเทศไทยมันจึงหยุดชะงักไงผลที่ส่งมาคือเราไม่อาจจะขายพวกข้าวพวกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆให้ได้ราคาไงเพราะเขาไม่ซื้อเขาไม่ซื้อเราก็ไม่รู้จะขายที่ไหนใช่ไหมไม่รู้ขายที่ไหนก็ขายกินกันอยู่แต่ตามแถวนี้ราคามันก็ตกก็เท่านั้นเองดังนั้นที่เรียกร้องให้ราคาพืชผลอย่างโน้นอย่างนี้เรียกร้องให้ตายก็ไม่มีทางขึ้นได้รัฐบาลที่เป็นมือไม้ของคณะรัฐประหารเนี่ยนะคุณจะไปหาใครมาวิเศษวิโสขนาดไหนก็ไม่อาจจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศนี่กระเตื้องขึ้นได้เอานายสมคิดไปเห็นไหมล่ะได้ไหมไม่ได้คือไม่อาจจะทำให้เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นได้สมคิดไหนสมคิดจตุศรีพิทักษ์สม
ก็สมคิดได้แหละอ๋อสมคิดนี่ไปแน่นอนแล้วเขาปรับเอาออกแน่นอนเที่ยวนี้หมดฤทธิ์แล้วครับ4กุมารทั้งหลายนี่ไปไม่เหลือแล้วเที่ยวนี้หมดฤทธิ์แล้วหมดนี้หมดประโยชน์ละเอออันนี้หมดประโยชน์มั้ยก็หมดประโยชน์ละเป็นยาที่เข้าใจได้ยังสมคิดว่าเผด็จการสันดานของเผด็จการเออมันจะใช้อยู่แป๊บเดียวใช้แป๊บเดียวใช้ๆแล้วก็มันก็หลอกคุณชายไงหลอกคุณชายหลอกบอกว่ามาเป็นคสช.ด้วยกันเดี๋ยวผมให้เป็นรองนายกดูแลเศรษฐกิจเออจะแก้ปัญหาสุดเป็นยังไงคือนึกว่าจะทำเศรษฐกิจแบบทักษิณได้แบบทำไมทักษิณนายเอ้าเขาไม่ใช่ดาวฤกษ์แต่ทีนี้เขาไม่สามารถที่จะสร้างตนเองขึ้นมาได้ เกิดทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านมามันเกิดจากตัวเองเป็นดาวนพเคราะห์หมุนรอบคนอื่นมันจะนี่ไงคือถ้าเมื่อประเทศในโลกนี้เขาไม่เอาด้วยนะวันก่อนนี่สมคิดอยู่กับคุณทักษิณเนี่ยเพราะโลกทั้งโลกเขาเอาด้วยใช่ไหมเมื่อโลกทั้งโลกเขาด้วยคุณสมคิดจะไปคุยกับใครที่ไหนคุณทักษิณยกโทรศัพท์ตามไปนี่ชงสมคิดไปแล้วนะทางนู้นโทรก็ต้อนรับใช่ไหมวันนี้ให้ประยุทธ์โทรสั่งมั่งดิชงสมคิดไปแล้วนะมาแล้วครับมือดีของเราไม่มีที่ไหนเอาสมคิดก็ไม่มีได้ไปไหนที่จะไปคุยกับประเทศไหนไม่มีมีแต่ไปญี่ปุ่นหนจมูกผมมีความคิดที่เกิดขึ้นทันทีเดียวนี้ผมหาทางออกให้ประยุทธ์จันทร์โอชาได้แล้วให้ประยุทธ์จันทร์โอชาสั่งไปที่ดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีต่างประเทศสั่งไปที่ทูตทุกประเทศห้ามเชิญทักษิณพูดให้ไปประท้วงประท้วงให้ไปประท้วงทักษิณไม่ดีอย่าให้ทักษิณพูดอย่านะผมกำลังตามตัวเขาอยู่เอาเดี๋ยวผมแน่ให้นะถ้าคุณไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าเขาไม่เชื่อถือคุณจริงๆผมแน่ในจริงว่าดอนก็ไปสิทักษิณไม่ใช่ประเทศไทยนะอย่าไปฟังความเห็นนะขณะประเทศไทยยังเข้ามาไม่ได้เลยจะไปชี้นำต่างประเทศได้ยังไงเนี่ยก็ให้ไปหยุดการสัมมนาครั้งนี้ไปหยุดการสัมมนาซะหยุดซะได้ไหมมีปัญญาไหมแต่สิ่งหนึ่งไอ้กระทรวง ICT เมื่อก่อนชื่อ ICT เดี๋ยวนี้ชื่อเป็นกระทรวงอะไรที่ของไอ้ที่นายบีเขาไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงดิจิตอลอะไรเนี่ยครับอันนี้คงจะหมายความว่าพยายามบล็อกคลื่นอีกก็ไปโปรแกรม Zoom นี่ก็ไปห้ามเขาซะเออไปพบกับใครที่เป็นไอ้กรณีของ Facebook ก็บินไปอเมริกาอีกทีจะไปห้ามเขาห้ามทักษิณพูดมันมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศถ้าทักษิณพูดทีไรนี่ประเทศไทยนี่สั่นสะเทือนแน่นอนเอาตีก่อนไปพูดที่เกาหลีจำได้ไหมพูดเกาหลีเห็นไหมกระทรวงกลาโหมนี่ไปฟ้องนะฟ้องใครฟ้องทักษิณไงก็ฟ้องคาอยู่นั่นหาว่าทำลายความมั่นคงของประเทศคดีคาอยู่นั่นอันนี้ก็ผมก็แนะนำเนี่ยจัดการซะดิทำลายความมั่นคงแล้วก็อะไรไม่รู้ไปหาว่าไปพูดผิดม.112ด้วยนะคือเป็นการคาดการณ์ว่าหลังจากโควิด19มันขี้คลายขยายตัวลงแล้วคนทั้งหมดที่เอ่ยชื่อไปเมื่อกี้พร้อมกับท่านทักษิณชินวัตรมีความเห็นยังไงว่าจะรีเชฟโลกคือจะทำก่อตัวก่อร่างสร้างตัวใหม่กันยังไงในการแพร่ระบาดเนี่ยระเบียบของสังคมของโลกจะเป็นไปยังไงระเบียบเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการต่างประเทศเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอะไรต่อมีอะไรมันจะเกี่ยวโยงกันไปหมดนะครับใช่ทุกอย่างเลยแล้วให้ประยุทธ์ไปพูดอย่างนี้มันจะได้พูดถึง5นาทีเหรอเจ๊งแล้วนี่ปรินาเขาเขียนใน Facebook เขาว่าทำไมไม่เชิญประยุทธ์ท่านประยุทธ์เองทำไมไม่เชิญท่านประยุทธ์ท่านประยุทธ์รู้มากกว่าทักษิณเยอะแยะเขาว่างั้นนะผมเลยบอกว่าน่าจะเชิญประยุทธ์แล้วให้ปรินาไปเป็นล่ามคือโดยความจริงรายการเรานี่ไม่ควรพูดถึงคนที่ไม่มีคุณค่านะครับมันเสียเวลาผมมาเงินไปอ่านเจอว่าเธอเสนอว่าทำไมไม่เชิญท่านประยุทธ์ของเธอผมยังคือต้องเรียนให้ทุกคนฟังว่าชาวโลกเขาไม่ชอบการรัฐประหารมันยังไม่พวกเธอพวกคุณนี่มาเป็นลูกน้องรัฐประหารยังไม่รู้เรื่องอีกรู้สึกยังไงอยู่มันแย่จริงๆนะพวกนี้มันแยกไม่ออกระหว่างการเป็นลูกน้องรัฐประหารเนี่ยแล้วจะให้มาสามัคคีกันยังไงก็มึงยึดอำนาจเขามาแล้วก็ไปประณามเขาว่าไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้ยึดอำนาจเขานะผมก็ไม่เย็นพยายามบอกพวกนี้อยู่อ่ะมันจะก่อเป็นผู้แทนราษฎรมันผู้แทนราษฎรไม่รู้สึกรู้สามั่งเหรอวะ
ไอ้คนที่มึงไปก่อเขาเนี่ยมันฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งมาแล้วใช่ไหมก็ยังไม่รู้เรื่องทำไมยังไม่รู้สึกมั่งเหรอแปลกใจจริงๆไหนว่าได้รับการร่ำเรียนมาจากเมืองนอกเมืองนาประเทศประชาธิปไตยอย่างนู้นนี่ไม่รู้เหรอประชาธิปไตยเป็นยังไงเรียนไปก็ดีครับทุกคนเรียนไปเถอะอยู่ที่ไหนนะแต่ว่าจุดยืนในทางประชาธิปไตยมันอยู่กับอยู่ที่ไหนคุณน่ะมันต้องรู้สิว่าประชาธิปไตยมันเป็นอย่างไรมันต้องเห็นมันไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้มันไม่ใช่ใช่ไหมไอ้นี่มันเขาสืบทอดอำนาจเขาเขียนวิธีการจะมาอย่างนั้นอย่างนี้คุณก็ไปช่วยสืบให้เขาประเทศไทยนะทางรัฐบาลประยุทธ์บอกว่าแก้ปัญหาโควิดมาเป็นอันดับหนึ่งหรืออันดับหกของโลกนะทำไมเขาไม่เชิญประยุทธ์ไปวะก็เห็นบอกว่าคุณมีสถิติอย่างงั้นอย่างนี้ดีมากนะก็ต้องเอาคุณประยุทธ์หรือศูนย์อำนวยการอะไรๆนี่ไปพูดแต่ทางสัมมนานี้เขาไม่ให้ความเชื่อถือเท่ากับทักษิณเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับเลยครับทักษิณออกจากอำนาจถูกขับไล่14ปีเนี่ย14ปีนี่คนลืมนะครับนี่คนลืมไปแล้วคุณทักษิณคนเดียวยังไม่เท่าไหร่นะไม่หนำเมื่อตอนไม่กี่ปีขับน้องสาวต่อไปอีกคิดดูที่ซ้ำกันขนาดนั้นนะไอ้คนที่ขับทำรัฐประหารเนี่ย เปลี่ยนชื่อเป็นพลเอกแต่ก่อนพลเอกสนธิบุญยกลินกลายมาเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็คือนายกรัฐมนตรีคนนี้ไงก็ขับน้องคนเดียวกับก็ยึดอำนาจเขาอ่ะขับน้องทักษิณไปอีกเรื่องไม่จริงพลเอกจริงหรือเปล่าพลเอกสนธิคุณไปยึดอำนาจจากที่รักหรือเปล่าพลเอกสนธินี่ขับทักษิณไอ้พลเอกประยุทธ์ขับน้องทักษิณไปนี่ขับทั้งไปทั้งพี่ทั้งน้องอย่างนี้โลกยังเชิญให้มาแสดงความคิดเห็นในการที่จะจัดการเรื่องเศรษฐกิจโลกยุคใหม่หลังโควิดผมจึงว่าเนี่ยพวกพลเอกประยุทธ์พวกนี้มันอยู่อย่างไรไม่รู้จะอายชาวโลกเขามั่งผมก็เลยว่าวิเคราะห์สรุปด้วยตนเองว่าชาวโลกเขาไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารเขาไม่เห็นด้วยอยู่เขายังถือว่าทักษิณก็ดียิ่งลักษณ์ก็ดีเป็นผู้นำของประเทศไทยอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายอยู่ที่ถูกต้องเจ้าทำถึงยังไงคุณจะมา 5-6 ปีคุณจะมาแสดงละครทุ่งโพเดียมด่าคุณด่าคนนี้กันแล้วคุณน่ะเขาไม่สามารถก่อให้เกิดไอ้สิ่งที่เชื่อถือได้คือเขาไม่ยอมรับคุณความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงนี่เกิดจากประชาชนไทยมีจิตสำนึกในการสวมแมสในการทิ้งระยะห่างในการล้างมือต่างๆนี่นะครับใช่เราให้ความร่วมมือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพใช่อันนี้เรายกย่องนะแต่ผมนี่ไม่ได้ยกย่องผู้นำถ้าทักษิณชินวัตรหรือยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นผู้นำจะทำให้โควิด-19 อาจจะไม่เสียหายถึงขนาดนี้นะกรณีรู้อยู่แล้วแต่ประเทศไต้หวันนี่นะครับเขาจัดการปัญหาเรื่องนี้ตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วนะไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยมันอยู่ใกล้กันนี่ครับเขาจัดการเรียบร้อยแสดงว่าปลายธันวารู้แล้วว่าเกิดจากเมืองอู่ฮั่นประเทศไทยก็รู้ครับแต่ก็ยังจะหากินกับไอ้คนนักท่องเที่ยวอยู่บอกว่าเป็นโรคหวัดธรรมดาขณะเสนาบดีกระทรวงสาธารณสุขนะหลอกประชาชนเพราะว่าเขาไม่มีความรู้จนในที่สุดโอ้หนักเลยไปแจกแมสต่างๆก็ไปด่าคนต่างประเทศซะอีกลักษณะการจัดการมันไม่ได้ขาด6มีนาคม2563คณะรัฐมนตรีบอกว่าอย่าชุมนุมอย่าตรงที่คนหนาแน่นกองทัพบกเชื่อไหมครับสนามมวยลุมพินีเชื่อไหมล่ะไม่เชื่อก็เสียเงิน 1.9 ล้านล้านเนี่ยเพราะสนามมวยลุมพินีเดี๋ยวนี้สามมวยทหารของทหารผู้บัญชาการทหารบกในฐานะประธานอำนวยการสามมวยลุมพินีสั่งปลดเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกแล้วทำไมไม่ปลดประธานกรรมการอำนวยการด้วยเพราะเจ้ากรมนั่นในฐานะนายสนามนายสนามมวยแต่ผบ.ตบ.นี่เป็นประธานกรรมการอำนวยการครับมันก็ต้องปลดด้วยสิต้องปลดตัวเองด้วยเพราะสาเหตุเกิดโรคภัยไข้เจ็บมีลูกเซียนมวยหรือเซียนมวยไปที่ประเทศอิตาลีก็ไปติดโรคนี้มาไงเกิดจากที่ไม่เชื่อฟังคณะรัฐมนตรีทำไมไม่เอาผิดทำไมไม่จับผบ.ทบ.ทำไมไม่ล้างผ่านพวกนี้กวาดล้างออกไปล่ะครับอย่างนี้เหมือนมวยล้มต้มคนดูมวยล้มต้มคนนี่มากู้เงินพวกเราจะต้องเป็นหนี้สินใช้หนี้78ปี
ท่านอาคมไปแล้วมั้งผมก็จะสวัสดีแล้วไปไม่ถึงอีก78ปีมันไม่ทันแล้วนี่ครับนี่แหละถ้ามีการจัดประการปัญหาจริงๆเนี่ยมันไม่มาถึงขนาดนี้หรอกครับครับท่านทักษิณเองท่านก็ไม่ได้ส่งอะไรเด็ดส่งเจนมาเนี่ยเจนล้างมือมาก็เป็นฟืนเป็นไฟสมัยก่อนส่งปฏิทินส่งขันแดงขันแดงริบส่งขันแดงก็ตามริบตามจับเออถูกเจนล้างมือมาเจนล้างมือเท่านี้ตามจับไหมก็มันเอาไม่อยู่เลยครับใครๆก็อยากได้เพราะว่ารัฐบาลไม่มีปัญญาจะหาเจนล้างมือให้ประชาชนได้ทั่วนี่ผมยังบอกว่าในเทศกาลโควิดเที่ยวนี้นะสิ่งที่เรียกว่าฝีมือของรัฐบาลนี่ก็คือเรื่องหน้ากากปิดจมูกซึ่งพอเปิดฉากถึงก็ขาดแคลนทันทีเหมือนที่ท่านสอนว่าที่บ้านเมืองเราเนี่ยนะโควิดเนี่ยมันไม่ระบาดหนักเพราะอะไรเพราะความร่วมมือของหนึ่งพวกทางฝ่ายสาธารณสุขของเรามีพื้นฐานที่ดีอยู่ใช่ไหมประชาชนร่วมมือดีในการหาหน้ากากหาอะไรมาใส่กันล้างไม้ล้างมือกันแต่ว่าจากฝีมือของผู้นำประเทศเนี่ยจากรัฐบาลเนี่ยนะคือหน้ากากไม่มีให้ประชาชนใช้ตั้งแต่เริ่มแรกนะครับแล้วปรากฏว่าหลังจากเวลาผ่านไปเป็นเดือนมีหน้ากากแจกโดยส่งมาจากว่าจากกระทรวงอุตสาหกรรมบ้านละ2ชิ้นปรากฏว่าหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์เอาไปตรวจสอบปรากฏว่าไม่ได้มาตรฐานอีกเอออันนี้งบประมาณ60 85ล้านนะครับ85ล้านไม่ใช่ของสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะไม่รู้ของใครเงินภาษีของเราอีกล่ะแต่มาจากกระทรวงอุตสาหกรรมเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์มีปัญหาว่ากักตุนหน้ากากหรือเปล่าเลยไปโผล่อยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมนั่นแหละคือฝีมือรัฐบาลถือฝีมือรัฐบาลนะผมนี่ก็หน้ากากใช้ก็ไม่ได้มาใส่หน้ากากนั่นนะผมไม่กล้าใช้เพราะว่าคือพอได้รับถึงก็ได้ข่าวว่าไม่ได้มาตรฐานไปสูดเข้าไปเหมือนกับไปหน้ากากของสสที่เขตหลักสี่ที่เอาไปแจกแล้วก็เป็นปัญหาทางอาจารย์ทางอาจารย์มหาลัยเกษตรเอาไปวิเคราะห์บอกว่าไปใส่หน้ากากนี้อาจจะเป็นผลให้เกิดมะเร็งในปอดในอนาคตได้นี่ครับนั่นนะธุรกิจหาอยู่หากินกับหน้ากากเนี่ยจนทุกวันนี้ก็ยังเคลียร์ไม่ได้ยังเคลียร์ไม่ได้ไม่กล้าเคลียร์ไม่กล้าพูดถึงนะไม่พูดถึงเอาเฉพาะเรื่องสนามมวยลุมพินีผมยังติดใจเนี่ยเออจับได้ไล่ทันก็โยกย้ายเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกเข้าประจำบกทบเพราะจะเกษียณอายุเดือนกันยานี้แล้วพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ล่ะเป็นผู้กรรมการประธานการประธานอำนวยการนี่แล้วไม่รู้สึกรู้สาเลยเหรอให้ลูกน้องรับผิดอย่างเดียวใช่ไหมมีกรรมการอยู่15คนนะพันเอกต่างๆนะครับมีเลขาธิการนายพลเป็นแพทย์นี่โดนหมดนะครับเพราะว่าสนามมวยลุมพินีเป็นแหล่งแพร่ระบาดจริงๆจริงๆนะครับถ้าเป็นพวกเราจัดอาชีพหายเลยครับติดคุกหัวโตไปแล้วอันนี้เฉยเลยนะครับนี่แหละมาตรฐานในการจัดการปัญหาสิ่งเหล่านี้แหละเขาถึงไม่เชิญไงเขาถึงไม่เชิญรัฐบาลเขาไม่เชิญเลยนะพี่อาคมนะเขาไปเชิญทักษิณชินวัตรเนี่ยสั่นสะเทือนไหมล่ะครับทำเนียบประเทศไทยเขามองว่าเออตัวแทนของประเทศไทยที่จะชี้แจงเรื่องนี้ดีที่สุดเกี่ยวกับเรื่องพยากรณ์ไปข้างหน้าหลังวิกฤตโควิด19เนี่ยไม่มีใครเกินทักษิณชินวัตรไงอันนี้ต้องเป็นคำตอบนะเนี่ยไม่ใช่คำตอบที่เราจะไปยกย่องนะชาวโลกให้คำตอบไม่ได้ให้คำตอบแก่ประยุทธ์ไม่ได้ให้คำตอบแก่สมคิดจตุรศรีพิทักษ์ซึ่งเขาจะไล่ออกถีบออกอยู่ทุกวันเนี่ยโทษนะน้องจ๋านี่สงสารประเทศไทยจริงๆนะ ประเทศไทยเราเนี่ยคนที่โลกทั้งโลกนับถือเนี่ยจะไม่เอามีแต่ตัวอะไรไม่รู้ข้ามายึดครองเป็นผู้นำประเทศอยู่หลังสงครามโลกครั้งที่สองนะท่านอาจารย์ประเทศไทยนี่ความจริงเป็นประเทศกลุ่มแพ้สงครามนะเพราะว่าร่วมมือกับญี่ปุ่นแต่ว่าเนื่องจากว่าประเทศไทยเรามีเสรีไทยคือกองกำลังของประชาชนที่ต่อต้านญี่ปุ่นแล้วมีดร.ปรีดีพนมยงค์เป็นผู้นำคนสำคัญดังนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อมีการเจรจากันระหว่างประเทศผู้ชนะสงครามกับแพ้สงครามเนี่ยประเทศไทยเนี่ยโดยดร.ปรีดีเนี่ยไปเจจากับอเมริกากับอังกฤษกับพวกนั้นนะในที่สุด
ขาก็เลยยกประเทศไทยออกจากประเทศผู้แพ้สงครามนะครับนี่คุณอุปการมากมายขนาดนี้นะแต่ดร.ปรีดีไม่อาจจะอยู่ประเทศไทยได้และไม่อาจจะได้อยู่จนตายในประเทศไทยได้นี่คุณทักษิณเนี่ยตั้งแต่เรามีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนมาเมื่อก่อนเนี่ยจนประชาชนบอกว่ารัฐบาลไหนๆมันก็เหมือนกันแต่พอคุณทักษิณตั้งพรรคการเมืองไทยรักไทยเลือกตั้งปี44บริหารประเทศเพียงปีเดียวประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างประชาชนได้รู้ว่าโอ้นโยบายของพรรคไทยรักไทยเนี่ยเขาทำได้จริงๆทำได้ตามที่ประกาศนโยบายดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้นะมันทำให้เขาเรียกว่าคนไทยเนี่ยจึงจำติดตาติดใจเพราะนโยบายนั้นนำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีการทำมาหากินหาเงินหาทองคล่องทำอะไรออกมาขายของได้รัฐบาลคุณทักษิณเดินทางไปทั่วโลกเปิดตลาดยุโรปตะวันออกเปิดตลาดทางโน้นทางนี้เปิดตลาดไปทุกคนทุกแห่งคุณทักษิณประกาศผมจะเป็นเซลส์แมนขอพี่น้องสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมามีนโยบาย1ผลิตภัณฑ์1ตำบลมีนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านมีนโยบายอะไรโอ้เต็มไปหมดเรียกว่าประชาชนก็อึกทึกกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะพูดถึงอึกทึกจริงๆนะสมัยนั้นแล้วคุณทักษิณก็สัญจรประชุมครม.สัญจรไปอาสามารถไปนราธิวาสไปโน่นไปนี่ประชาชนก็คึกคักกันทั้งบ้านทั้งเมืองเศรษฐกิจเราดีจนหนี้สิน IMF ที่เพิ่งกู้มาได้2ปีนั่นเองคืนหมดภายในเวลารวดเร็วอย่างนี้ดิประชาชนเขาจึงจำได้เพราะพวกเผด็จการไล่คุณทักษิณไป14ปีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้แต่ว่าประชาชนไทยก็ยังจำยังร้องหาทักษิณยิ่งพอเกิดโควิดเนี่ยโอ้ใครๆก็ผมฟังเสียงทั่วสารทิศเขาบอกตาทักษิณเป็นนายกอยู่นี่คนไทยเราจะไม่ลำบากกันถึงขนาดนี้นี่คือสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าโลกทั้งโลกเขาไม่ทราบนะทุกประเทศมีสถานเอกอัครทูตประจำกรุงเทพมีสถานทูตก็คือสถานมารู้ความเป็นความไปของประเทศนั้นใช่มาสืบราชการลับสืบราชการลับกันละว่าประเทศนั้นเป็นไรบ้างมีอะไรบ้างทุกประเทศมาตั้งอยู่ที่บางกอกเนี่ยเขาก็รู้ประเทศไทยเขาเปลี่ยนแปลงยังไงใช่ทูตอเมริกาเข้าพบวิษณุคุ้มเครือก็เครืองามเขาก็ถามว่าทำไมไม่ยกเลิกพรกฉุกเฉินวิษณุก็ตอบว่าข้อหนึ่งผมจำได้ว่าถ้ายกเลิกพรกฉุกเฉินแล้วมันจะมีอำนาจ77อำนาจคือผู้ว่าจะมีอำนาจไงเราไม่สามารถซีสั่งการได้ไม่จะไม่มีมาตรฐานเดียวกันในการจัดการปัญหาจะต้องมี77มาตรฐานเพราะมี77จังหวัดจะใช้อำนาจตามพรบควบคุมโรคติดต่ออีกข้อหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วมันมีสองข้อผมว่าทูตอเมริกาฟังไปเขาก็หัวเราะไปกูรู้แล้วมึงกูว่ามึงพูดจริงไม่จริงนะใครมันจะเหนืออเมริกาเรื่องสื่อราชการลับเนี่ยนี่ก็คือหาเรื่องโกหกไอ้ก็ฟังโกหกไปฟังเขาก็ยิ้มแย่ไปอย่างนั้นแหละคือถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่ามึงจะต้องใช้ไอ้พรก.นี่กันไปตลอดชาติสิเพื่อจะได้เขาก็เลยรู้ว่าเรื่องทักษิณชินวัตรมันเกิดยังไงตั้งแต่ปี2549มันเศรษฐกิจมันดีเขามาจากการเลือกตั้งเขาได้377เสียงจาก500เป็นรัฐบาลเด็ดขาดฝ่ายตรงข้ามถ้าปล่อยทักษิณอยู่ต่อไปตายแน่ไงเลยทฤษฎีสมคบคิดกันไงเขาให้บิ๊กบังไอ้สนธิบุญยกลิน มาทำรัฐประหารทำตัวเองก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีมีคนอื่นไปเอาเขาจะเที่ยงเป็นเขาจะเที่ยงกับลื้อบ้านเกือบไม่ทันแล้วนะอยู่บนเขาจะเที่ยงนะเป็นนายกรัฐมนตรีนะเขาจะเที่ยงเป็นใครท่านก็ทายเอาเองกันแล้วกันเขาก็รู้ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้จนเดี๋ยวนี้ผมอ่านไวๆก่อนที่จะเข้ารายการสมคิดจตุศรีพิทักษ์ว่าคนดีอยู่ไม่ได้รู้แล้วเขาพูดเองเลยเขาพูดเองรู้แล้วว่าคนดีอยู่ไม่ได้ดีๆพลมยงอยู่ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้กลับประเทศถึงแก่อนิจกรรมอยู่ที่ชานกรุงปารีสทักษิณนะแล้วตกคราวนี้สมคิดมาถึงบางอ้อว่าโอ้โหมันเป็นอย่างนี้ว่าการเมืองคนดีอยู่ไม่ได้เพราะว่าคุณไปก่ออยู่กับเผด็จการกี่ปีวะตอนคุณไปสแตมป์เรื่องรัฐประหารคสช.นี่คุณมีความผิดด้วยสมคิด
ตอนกอดขากอดแข้งก็อยู่แล้วฉันจะขึ้นเสียงไม่รู้สึกไม่รู้สึกเพิ่งวันนี้รู้สึกว่าคนดีอยู่ด้วยไม่ได้อันนี้เขาพูดเนี่ยพูดเองแล้วเขาพูดเองแล้วหมายความว่าอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่เห็นลงศพก็ไม่หลั่งน้ำตาคราวนี้เขาถึงปวดออกเขาบอกว่าเบื่อเต็มทีแล้วพูดในสภานะพอเห็นลงศพแล้วหลั่งน้ำตารีบไปเถอะหาทางลงซะแล้วไปตั้งพรรคการเมืองหรือเปล่าหรือจะหยุดทางการเมืองก็เรื่องของคุณใช่ไหมครับก็ไปตั้งหมายความว่ายกคณะคันคอเลยผมตั้งอุตมะแล้วก็อะไรนะสุวิทย์เมษินทรีสินทรีครับแล้วอะไรจำไม่ได้เกี่ยวกับพวกนี้ก็ต้องกลับบ้านเก่าไปสีกุมารสีกุมารแล้วก็จะมาจับมือกับใครอีกอ่ะเพราะว่าคุณไปร่วมกับนักรัฐประหารคุณไปสแตมกับเขานี่นะจะแตมกว่าแล้วคุณไปไล่หม่อมอุ๋ยออกนะเทวกุลเนี่ยอะไรชื่ออะไรนะประยุทธ์เปลี่ยนม้ากลางศึกเอาหม่อมอุ๋ยออกเอาอันนี้มาแทนคราวนี้สมคิดเอาออกเขาจะเอาอดีตนายธนาคารอดีตกรรมการธนาคารแห่งหนึ่งเข้ามาหรือไม่ก็เป็นผู้ว่าหรือรองผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมาทำงานแทนนะเขามีคนรุ่นหนุ่มอยู่นะคราวนี้เศรษฐกิจไม่ดีประยุทธ์ก็เห็นไหมแล้วผมไล่ออกไปแล้วผมไล่ออกไปแล้วเขาทำเศรษฐกิจประเทศชาติไม่ดีผมไล่ทั้งสี่กุมารออกไปแล้วพี่น้องที่เคารพจะเอาอะไรกับผมอีก ผมเหนื่อยนะเหนื่อยเขาเหนื่อยเขาจะว่าอย่างนั้นไปอีกเรื่องใหญ่นี่เนื่องจากโควิดแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ใช้พรก.ถ้าไม่มีเกอร์ฟิวเนี่ยโควิดนั้นยังไม่หายไปก็มันไม่มีเศรษฐกิจไม่เคลื่อนเลยหลายสิบวันแล้วเนี่ยฮะก็จะไปไม่ใช่อยู่ทำไมพรก.เพราะพรก.นี่แหละโควิดจึงไม่มีเพิ่มเออพรก.ไอ้เกอร์ฟิวเนี่ยห้าทุ่มถึงตีสี่ใช่ไหมได้นี่นะโควิดจะทำงานแล้วเว้ยประกาศประเทศไทยคนไทยทั้งหลายกูจะทำงานแล้วห้าทุ่มถึงตีสี่มึงอย่าออกจากบ้านนะอย่างนั้นเหรอตอนนี้เนี่ยโลกเขาเลิกกันหมดแล้วนะครับไอ้จุกเฉินอะไรก็ที่คุณว่านะแล้วส่วนเคอร์ฟิวนี่ไม่มีประเทศไหนก็เคอร์ฟิวสักแห่งหนึ่งเขาไม่ต้องเคอร์ฟิวครับที่เขามีบางประเทศเนี่ยเขาใช้พลาดกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินเหมือนกันแต่เขาฉุกเฉินในทางด้านสาธารณสุขนะครับเขาไม่ใช่ฉุกเฉินแล้วเอาทหารมานั่งเป็นประธานกรรมการประธานอำนวยการงานต่างๆไม่ใช่คือเขาเอาแพทย์เอาหมอเอาอะไรนู่นมาฉุกเฉินไอ้ของเรานี่ไปดูดิดาวพรายไปหมดชุดเขียวเต็มคณะนี่พอเสร็จแล้วพอไปกู้เงินมาเนี่ยก็ต้องเอาเงินให้พวกชุดเขียวเนี่ยใช่ไหมมันไม่ใช่เลี้ยงเขาอ่ะไม่ใช่เอาเงินมาช่วยทางสาธารณสุขนะข่าวว่าทางสาธารณสุขได้นิดเดียวได้น้อยกว่าเพื่อนดีไม่ดีคอยดูดิเนี่ยคือเรียกว่าอ้างเหตุผลเอาโควิดมาอ้างเหตุผลแต่ว่าในสสอะไรนะเขาเรียกสบตสบคอะไรไปเต็มไปด้วยทหารนั่งกันอยู่เต็มหมดคิดดูดิแล้วว่าพอจะต่อไอ้พรก.หรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยหน่วยงานที่ชี้ขาดคือใครสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยพลเอกอะไรนะชื่ออะไรเป็นพลเอกนะเลขาธิการนั่นแหละตัวชี้ขาดไม่ใช่ว่านายแพทย์อะไรนะไม่ใช่นายแพทย์เป็นตัวชี้ขาดนะว่าโรคยังมากโรคยังน้อยไม่ใช่นั่นก็ว่าต้องให้สภาความมั่นคงแห่งชาติอันนี้มันคือว่าการใช้พรก.ใช้เกิร์ฟิวนี่มันไม่ใช่เรื่องของเกี่ยวกับสาธารณสุขแล้วมันเรื่องเกี่ยวกับคุณกลัวเรื่องอำนาจของคุณนี่ต่างหากแล้วใช่ไหมแล้วกู้เงินเนี่ยนะครับกู้ถึง 1.9 ล้านล้านมันสุดเพดานแล้วมันเขาเรียกมากเกินเหตุใช่ไหมคุณจะซื้อบ้านสักหลังราคา1ล้านบาทเนี่ยแต่คุณไปกู้เงิน10ล้านอย่างนี้มันคุ้มไหมมันสมไหมอันนี้เหมือนกันนะคือโควิดไหนว่าคุณน้อยนิดเดียวแล้วประเทศไทยวันนึงติดคนวันไม่มีวันของคนแต่คุณต้องเอา 1.9 ล้านล้านมาแก้วันที่11มิถุนายนผมจะคอยฟังเวลา19นาฬิกาที่เมืองไทยผมจะฟังว่าดร.ทักษิณชินวัตรท่านจะวิเคราะห์ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจโลกกับเศรษฐกิจประเทศไทยยังไงประเทศไทยจะรับผลกระทบยังไงจากเศรษฐกิจโลกเมื่อได้รับผลกระทบ
ลักษณะอย่างนี้แล้วท่านจะหาวิธีแก้ไขยังไงประยุทธ์เตรียมจดกระดาษจดการบ้านนะทักษิณพูดอะไรเองจดทุกคำเลยนะ มันความคิดนี่เริ่มไม่ได้ เพราะว่าท่านดูโลกทั้งโลกนะโลกทั้งโลกใบนี้ไปได้หมดยกเว้นประเทศไทยนะว่าประเทศนี้เขาบริหารยังไงมีเรื่องราวเศรษฐกิจเป็นยังไงเรื่องอ้อยเรื่องน้ำตาลเรื่องปิโตรเลียมเรื่องเพชรเรื่องทองคำเรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรเยอะแยะนะครับเรื่องเศรษฐกิจรถยนต์อะไรต่างเขาท่านรู้หมดเนี่ยรู้หมดเพราะว่าท่านบินไปหมดเนี่ยแต่มาอยู่ประเทศกูมีลงมาไม่ได้ไม่ต้องไม่กูมีก็เลยรู้ว่าห่วงโซ่นะสิงคโปร์ประเทศเล็กๆเนี่ยนะเขาก็เด่นดังเพราะเขาคบกับทั่วโลกเขาไปทั่วโลกอันนี้ทั่วโลกเหมือนกันอย่างนี้แหละครับผมจะรอฟังผมคิดว่าทางท่านประยุทธ์จันทร์โอชาผมเรียกท่านนะคงจะตั้งใจฟังนะนักเรียนนะไม่รู้แปลทันหรือเปล่าเพราะเขาจะต้องพูดภาษาอังกฤษนะเนี่ยให้ปรินาแปลดิกระทรวงการต่างประเทศก็ต้องแปลเวิร์ดไปเวิร์ดนะนะทันทีละนะผมไม่ว่าภาษาอังกฤษบางทีอาจจะเรียนไม่ทันนะหมอเจอตุ้มก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะแกไม่ต้องพูดหรอกแกพูดแต่ภาษาจีนเดียวสุพิงท่านก็ไม่ได้พูดนะแม้โจเอ็นไลน์เนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษได้นะแต่เขาไม่พูดนะไม่พูดก็ไม่เป็นไรก็เอาข้าราชการประจำที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้แปลให้ประยุทธ์ฟังหน่อยว่าท่านจอร์จโยอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ก็ดีหรือเจฟฟี่ฟานออเดนพูดอดีตผู้นำพรรคอนุรักษ์นิยมของอังกฤษเขาพูดว่ายังไงจะได้แปลทันท่วงทีสมองจะได้ไม่ฝ่อ ก็แนะนำกันอย่างนั้นนะครับเตรียมทีมงานดีๆหน่อยนะครับวันที่11เนี่ยผมก็ฟังออกบ้างไม่ออกบ้างก็คงจะมีการแปลเป็นภาษาไทยเลยนะทันทีเลยน่าจะมีมีเป็นภาษาไทยทันทีเดี๋ยวนี้ขนาดนี้เราถามไปไหนก็ได้นะเนี่ยคือเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องมือปั๊บเด็ดขาดเลยนะเขามีเครื่องแปลเครื่องแปลเลยเนี่ยมันทันสมัยแล้วครับทุกวันเนี่ยนี่มีเครื่องแปลการประชุมแบบซูมเนี่ยก็หมายความว่าเวลาตรงกันก็จะปรากฏอย่างพรรคไทยรักไทยเนี่ยนะว่าพรรคเพื่อไทยปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการประชุมไม่ต้องไปโควิดหนักก็ไม่ต้องไปที่พรรคก็มีเวลาเท่านี้มีรหัสเท่านี้ได้เข้าไปนะก็ปรากฏจอปั๊บเรื่องคุยกันได้หมดบางคนดังทุกอย่างประชุมกันทุกอย่างได้อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เราผมเองก็ดีใจที่ยังไม่ได้เสียชีวิตไปก่อนได้เห็นจะได้เห็นอย่างนี้นะแต่ก่อนเนี่ยโอ้ใฝ่ฝันอยู่ว่าเห็นหนัง007เจมบอนด์เขาคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นไม่ได้ไงแล้วก็เป็นได้จริงมันก็เป็นไม่ได้จริงนี่คือเทคโนโลยีมันไปไกลมากส่วนการเมืองของเมืองไทยนี่แทนที่จะไปตามเทคโนโลยีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องประเด็นเรื่องสวสมควรจะมีต่อไปหรือเปล่าสมาชิกวุฒิสภาเดี๋ยวนี้คุณปิติพงษ์เต็มเจริญนะครับไปยื่นเรื่องราวต่อผู้ตรวจการแผ่นดินอดีตสสพรรคไทยรักไทยเดี๋ยวนี้ไปอยู่ที่พรรคเสรีรวมไทยไปยื่นบอกว่าสนสวทุกวันเนี่ย90คนเคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมาก่อนเพราะตาม กฎหมายเขาห้ามไม่ใช่เหรอก็หมายถ้าเป็นสนช.สนช.ทําหน้าที่เป็นแทนสส.หรือสว.และสภาก็ถือว่าพ้นจากตําแหน่งนี้ไม่ถึง10ปีเป็นไม่ได้แต่ยกขยงจากสนช.มาเป็นสว.ชุดปัจจุบันนี่90คนนะครับเดี๋ยวนี้เรื่องถึงผู้ตรวจการนะแล้วก็ยื่นถึงนายชวนหลีกภัยจะเข้าไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว วินิจฉัยเป็นยังไงคราวนี้พวกที่ขยงขยิงมาจากสว.หรือสนช.เนี่ยจะได้รู้สึกซะบ้างพวกนี้ไม่ทำมาหากินอะไรได้9ปีก็มีแล้วครับเกิดจากการแต่งตั้งอย่างเดียวพี่อาคมไม่ต้องทำมาหากินอะไรเลยมีรัฐประหารที่ไรกูเป็นกูโยกไปผมลาออกก่อนนะขอเป็นสวนะมันก็ได้เป็นจริงๆอ่ะคราวนี้คุณปิติพงษ์เต็มเจริญและองค์กรของประชาชนเขาจะตรวจสอบว่าคนที่ผ่านมาจากสนช.นี่ไม่มีสิทธิ์เป็นสวไงมันจะไปยังไงประเทศคราวนี้ผมว่าเขายื่นศาลรัฐตรงจะมาสุดท้ายก็จะต้องไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญครับผมว่าสุดท้ายก็ศาลรัฐธรรมนูญมันก็จะตัดสินออกอีกว่าเป็นได้สนช.ไม่ใช่ผู้แทนราษฎรเขาบอกว่ามีอดีตสนช.คนหนึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการแล้วไปสมัครเป็นปปช.เขาบอกไม่ได้สว.ให้ได้ดิครับเพื่อนช่วยเพื่อนไงอ๋อ
ให้ไปเป็นปปช.ชุดใหม่เนี่ยทั้งที่มันขัดต่อหลักการที่ว่าเนี่ยคุณพ้นมาถึง10ไม่ถึง10ปีไม่ถึง10ปีเกาหลังให้กันหรือเปล่าช่วยเพื่อนก็ได้เพื่อนช่วยเพื่อนเพราะว่าเป็นสนช.ด้วยกันเนี่ยสนช.ก็มาเป็นสว.เต็มอยู่เนี่ยเฮ้ยคนนี้ท่านชวนดีภัยก็ถามว่าทำไมไม่เป็นขึ้นไปสู่ศาลฎีกาเลยทำไมต้องมาเป็นปปช.ผมเคยเรียกร้องนะไม่ว่าทหารหรือไม่ว่าพวกศาลนี่กลับศาลได้แล้วทหารก็กลับกรมกองอย่าไปยุ่งกับองค์กรอิสระคุณเป็นอำนาจตุลาการคุณไปอยู่ฝ่ายบริหารเป็นองค์กรอิสระได้ยังไงในการตรวจสอบมันไม่เป็นกลางอ่ะผมว่ากลับศาลได้แล้วก็เพราะว่าเอาทหารไปอยู่ในองค์กรอิสระเอาทหารไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ชี้ก่อนที่จะได้ส่งสารอะไรเงี้ยมันจึงชี้บิดเบี้ยวไปหมดผมดูนะในข้อกฎหมายตามอักษรของประเทศเราเนี่ยเราจะอ่านตามนั้นและจะวินิจฉัยไปตามนั้นดูจะไม่ได้อย่างกรณีพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ดร.วิษณุเคยวินิจฉัย2ครั้งครั้งหนึ่งวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐทำไมเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกครั้งหนึ่งวินิจฉัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหมายความว่าต่างวาระกันนะต่างวาระต่างวาระคือสามารถวินิจฉัยได้อย่างนั้นนะวินิจฉัยอย่างนี้ได้ได้ครั้งหนึ่งบอกว่าเป็นครั้งหนึ่งบอกไม่เป็นอันนี้มีอยู่ดังนั้นไอ้พวกที่เคยเป็นสนช.เนี่ยในกฎหมายในการสรรหาสว.หรืออะไรเนี่ยเขาบอกว่าต้องพ้นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสนช10ปีต้องพ้น10ปีทีนี้ในกฎหมายผมรู้สึกว่าจะต้องพ้นจากสสสวไม่ใช่เหรอครับสสสวสนชนี่ทำหน้าที่แทนสสวแล้วสสพ่อรับนูญฉบับชั่วคราวนะครับเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยในกฎหมายเขียนว่าสนชนี่ทำหน้าที่แทนสสสวครับดังนั้นก็เถิดทำหน้าที่แทนก็เป็นสสวนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เป็นฮะคอยดูดิเขาจะตีความอย่างนั้นอ๋อสีธนชัยเป็นอย่างนั้นเลยไปอย่างนั้นคือไอ้พวกนี้นะเวลาใช้สิทธิ์ต่างๆผมสิทธิเหมือนสสสวใช่ไหมแต่ว่าเวลามาชี้กันอย่างนี้นะจะบอกว่าผมไม่ใช่สสสวจึงเป็นได้คอยดูดิผมว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตีออกทางนั้นอีกคือหลายเรื่องแล้วผมก็จะคอยดูคอยดูคือว่าเราอ่านตามตัวหนังสือแล้วก็ผมนี่ไม่มีอคติหรอกแต่ว่าผมไม่เห็นด้วยในการลากตั้งแต่งตั้งก็ลากตั้งเพราะประเทศไทยเคยเลือกสวมาแล้วใช่สมัยรัฐธรรมนูญปี40ก็เลือกมาขอนแก่นก็เลือกมา6คนอย่างน้อยก็มีนายแค้วนนทปฏิดร.พาอักษรเสือนอย่างนี้นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช5คนก็เลือกประชาชนเลือกได้ดีไหมล่ะดีทั้งนั้นน่ะไม่มีของเสียมันทั้งคนอันนี้มาเอาลากตั้งมาเนี่ยผมไม่เห็นด้วยผมบอกว่าสวหรือนักการเมืองต้องมีที่มาเท่ากันถึงจะมาอยู่ด้วยกันได้ต้องเลือกสสมาจากการเลือกตั้งเลือกตั้งผมยังมีปัญหาอยู่พรรคก็ได้คะแนนเยอะไม่ได้เป็นผู้แทนเอาพรรคคลอแคลร์พรรคเล็กๆน้อยมาเป็นอย่างเนี้ยผมยังมีปัญหาอยู่นี่ดูดิกกต.ประกาศบอกคะแนนต้อง 70,000 70,000 อัพถึงจะได้1คนเท่ากับสส1คนครับอ้าวไอ้ตัวที่ได้ 20,000 กว่าเนี่ยคุณปัดยังไงให้มันได้1คนด้วยเอ้าก็ปัดก็นี่ผมจึงว่ากฎหมายประเทศไทยนี่ยามนี้นะมันเอาเป็นหลักไม่ได้ทุกเรื่องนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นะก็บอก 70,000 น่ะจึงจะผู้แทน1คนไอ้นี่ 29,000 หรือไงเนี่ยแล้วไม่นำไอ้ครั้งสุดท้ายที่น่าแสบที่สุดที่เลือกตั้งเชียงใหม่ที่พรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนน 1,700 คะแนนไงแล้วก็ไปบวกกับคะแนนไหนก็ไม่รู้ปัดทำให้ตันขึ้นเป็นสส 1,700 ดูมันไม่รู้ปัดอย่างไรผมกำลังพูดว่าถ้าที่มาเหมือนกันถึงมาประชุมร่วมกันได้ดีนี้รัฐสภามันจะมีทั้งการเลือกตั้งและแต่งตั้งมานั่งประชุมในห้องเดียวกันเนี่ยมันที่มาไม่เหมือนกันแล้วมันจะคิดเหมือนกันได้ยังไงมันเหม็นหน้ามันไม่
มันเข้ากันไม่ได้เหมือนน้ำกับน้ำมันน่ะเดี๋ยวจะประชุมกันยังไงอ่ะแล้วแปลกนะไอ้พวกที่มาจากการแต่งตั้งไม่รู้สึกอายเขามั้งแต่งตั้งมาควบคุมเลือกตั้งนะครับมีสิทธิ์เลือกนายก2 3ใบนะพอมันคาบเกี่ยวกัน5ปีนี่มันไม่รู้สึกอายเขามั้งไม่มีอายพวกนี้ครับไม่มีอายจริงๆแปลกนี่แหละครับท่านผู้ชมครับประเทศไทยเราได้แต่บ่นนี่แหละมีอำนาจมากกว่าสสอีกนะพูดไปมากกว่าสิครับเอออายุก็มากกว่าอายุมากกว่าอำนาจก็มากกว่าเลือกตั้งไม่ต้องทำอะไรลากตั้งใครแต่งตั้งล่ะครับเสียเงินไป 1,300 ล้านจะไม่เสียอะไรหรอส่งไลน์ไปก็ดักบกก็ได้คนนี้เป็นคนนี้ไม่ได้เป็นนี่แหละครับประเทศไทยมา2563เนี่ยมันไม่ใช่2463นะครับ2พุทธศักราช2563ไม่ใช่2463ที่จะคิดแต่2463นี่พวกฟังแล้วคุณจะแต่งตั้งผมไม่ว่าอะไรอันนี้มันไม่ไหวครับมันอายเด็กเขาเด็กอายเด็กอนุบาลน่ะพ่อทำงานอะไรเป็นสวใครเลือกไหมทหารตั้งว้าเฮ้ยกินข้าวก็ไม่อร่อยแล้วถ้าลูกถามอย่างนั้นน่ะนี่เดี๋ยวนี้เด็กอนุบาลเขาก็ต้องเลือกตั้งหัวหน้าชั้นหัวหน้าอะไรกันนะก็เลือกตั้งกันนะก็ไม่ใช่แต่งตั้งกันนะตามโรงเรียนเนี่ยสอนเด็กนี่สอนให้เลือกตั้งกันแต่พอไอ้ผู้ใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่แต่งตั้งกันเองนี่คือประเทศไทยครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้สนทนากับคุณอาคมสุวรรณนพพูดจาถึงกรณีจะมีการเสวนาผ่านระบบทางไกลผ่านโปรแกรมซูมในเวทีโลกโดยท่านทักษิณชินวัตรจะเป็น1ใน6รายที่จะมีการจัดการเสวนาดังกล่าวในหัวข้อที่ว่า The Post COVID-19 World Is the Coronavirus Pandemic Reshaping the Global Order นะทั้งนี้นอกจากนายทักษิณแล้วก็ยังมีจอร์จโยอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์นายเลมอนเคนลี่อดีตคณะกรรมการตำรวจนิวยอร์กนายเดวิดอเดนแมนอดีตเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกาประจำสหรัฐสิงคโปร์นายเจฟฟี่ฟานออเดนอดีตผู้นำพรรคอนุรักษนิยมของอังกฤษนายพอลเดสเลอร์อดีตประธานสมาพันธ์อุตสาหกรรมอังกฤษนายอับดุลอาซิสอันเฮลาอิซีประธานกรรมการบริหารของธนาคารกรันด์อินเตอร์เนชั่นแนลครับในวันที่11มิถุนาตรงกับเวลาประเทศไทย19นาฬิกา19นาฬิกาได้ก็ได้ทุ่มหนึ่งกันว่างั้นเนอะทุ่มหนึ่งหลังจากนั้นก็มาสนทนาเรื่องวุฒิสมาชิกวันนี้สมควรเก็บเวลานะครับนะขอบคุณท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเราก็สนทนากันในรายการคุย เรื่องตรงไปตรงมาสลับสับเปลี่ยนกันไปมีพลโทพงศกรบ้างมีคุณสมคิดเชื้อคงบ้างมีคุณสุทินคังแสงบ้างดร.จำนงชัยมงคลอาคมสุวรรณนพผมอดิศรเพียงเกตนะครับดร.วันโนวิโชตวันโนก็หมุนเวียนกันมานะครับถ้าท่านผู้ชมมีคอมเมนต์ต่างๆมาก็ต้องขอขอบพระคุณครับวันนี้ขอบคุณท่านอาคมสวรรค์นพครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ